สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะเหมือนเดิมนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในเซเว่นไนท์ฟอร์กาเกาหรือว่าเซเว่นไนท์เซิร์ฟเกาหลีนั่นเองนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากให้ผมพาทัวร์เซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับว่ามันมีตัวอะไรมั่งที่เซิร์ฟเวอร์ไทยยังไม่มีโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ชมนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากครับแต่ก็มาให้ดูแล้วกันครับอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะใครเล่นเก่งๆก็มาสอนผมหน่อยเรามาดูที่ตัวก่อนนะครับในตัวพิเศษเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยพวกเซเว่นไนท์เนี่ยมันจะตัวสูงครับผมนี่ตอนแรกเขาก็เหมือนของบ้านเรานะครับแต่ว่าพอผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะปีหรือ2ปีนี่แหละเขาก็ปรับให้โมเดลมันสูงขึ้นนะครับคาดว่าเดี๋ยวของไทยก็คงปรับนะครับดูกันไปก่อนนะนี่เป็นเจฟไปแล้วก็คริสครับผมถัดมานะครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าดาร์กไนท์นะครับของไทยนี่ยังไม่มีกลุ่มนี้เลยนะครับตัวแรกของดาร์กไนท์เนี่ยก็คือเดลรอนอเวกนะครับนี่คือหน้าตาของเดลอนอเวกแล้วก็มีเมลคีเมลคีก็เป็นหนึ่งในดาร์กไนท์นะครับและล่าสุดที่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเซลเกาหลีก็คือบรันกับบรันเซลนั่นเองก็คือที่เห็นอยู่ตรงหน้าปกนะครับก็คือ2ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูสกิลหน่อยเพราะตัวอื่นผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะก็ไปย้อนดูได้ครับไม่เงียบขวานอันนี้ติดคริดูสกิลครับผมอลังการใช่ไหมมันแบบเริ่มไปทางอนิเมะญี่ปุ่นนะคิวบนโลกแตกครับผมฟันเอาหน้ามาชนคุบอลังการครับตอนนี้ก็คงแบบคนที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีก็คงตามหากันอย่างหนักหน่วงใช่ไหมต่อมาก็4จักรพรรดิไม่มีอะไรนะก็มีแค่เป็นหงอคงนะครับที่เอาเวกโอเคครับแล้วก็อันนี้เป็น4จักรพรรดินะครับก็ของไทยเนี่ย4จักรพรรดิอดีตอดีต4จักรพรรดิโอ้ยพูดงงของไทยก็มีแค่แทโอกับคาม่าอยู่ใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคลายนะครับนี่เป็นตัวธาตุไฟเมตาสปีดเดี๋ยวไปดูสกิลกันหน่อยโอ้คริครับรุนแรงครับตัวนี้สกิลอลังมากฟูกิก็ยังไม่เป็นไรนะครับฟูกินี่ก็เก่งทั้งเซิร์ฟเกาหลีเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟโกลบอลเก่งหมดครับประมาณนี้ครับสำหรับใครก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นน้องยอนฮีนั่นเองครับที่หลายๆคนคงชอบนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลชี้หน้าเข้าไปชี้เข้าไปดูสกิลครับระเบิดโลกแตกโอ้โหเจ๊แกนี่โหดมากครับก็ประมาณนี้นะสำหรับยอนฮีอันนี้ก็เป็นอดีต4จักรพรรดินะครับต่อไปครับแก๊งนี้ก็ยังไม่เข้าไทยนะครับเป็นกลุ่มลูมินัสหรือว่าคณะปฏิวัตินะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับราชินีอาริเซียครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะผมรอเลยครับตัวนี้ชอบมากอยากได้สุดๆเติมเกาหลีผมก็ได้มาแล้วโอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นคีรีเอลนะครับผมเป็นนักธนูเหมือนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรกับบาริสต้านี่แหละครับโอเคต่อไปก็เป็นไรอันนะครับนี่หลายๆคนก็คงรอตัวนี้มันเท่ดีครับดูดาบสิครับโอเคอันนี้ก็คือไลออนนั่นเอง
แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นกลุ่มไนท์โครครับหรือว่ากลุ่มของแทโอนี่เองกลุ่มอีกาดำนะของไทยก็ยังไม่มีสักตัวเลยตอนนี้ของเกาหลีออกมา2ตัวแล้วนะครับตัวแรกก็คือคาวเฮลอนนะครับหรือว่าพี่ชายของไอรีนนั่นเองโคตรเท่ไปดูสกิลหน่อยสุดคลิครับผมเอานะครับนกขาวออกมาน่าจะเป็นบัฟนะสกิลเมื่อกี้นี่สกิลเวคครับเนี่ยเห็นไหมมีหอกเหมือนไอรีนครับผมแสดงว่าเนี่ยครับเป็นพี่ชายไอรีนโอเคต่อไปก็เป็นโอรี่ครับตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาไม่นานเหมือนกันนะเป็นกลุ่มไนโครเหมือนกันปลาหัวใจออกไปครับคิวล่างครับผมกระโดดทับเลยเนี่ยโอ้โหระเบิดสกิลบนครับเอ้ยสกิลเวกอ้าวกดไม่ได้ครับเหมือนมันจะเป็นบัฟนะสกิลบนเนี่ยก็กดให้ดูไม่ได้นะครับซึ่งทำไมมันกดไม่ได้ก็ไม่รู้นะโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูของคณะปฏิวัตินะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อลิเซียก่อนฟันเข้าไปสวยงามมากสองกระจกคิวบนครับแทงเข้าไปในกระจกคิวอเวกสวยงามคีดีเอลครับหลุดโลกแล้วตัวนี้ไปอยู่อวกาศแล้วครับดูดิมีกลุ่มดาวนู่นนี่นั่นบัฟครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ไรอันครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเท่เลยชุดมันก็แบบไม่ต้องใส่แล้วคอตูมนะขี่ดาบด้วยเอาแล้วครับผมเหยียบเข้าไปเหยียบแทงเข้าไปดึงออกมาวาดโอ้โหโอ้โหมันสกิลมันเท่ดีครับตัวนี้เหยียบปูกิปูกิปูกิยังไม่เป็นไรครับผมอันนี้ก็หมดไปแล้วนะสำหรับตัวพิเศษของเขาเรียกอะไรของไทยเนี่ยจะมีกล้าหาญใช่ไหมแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยไม่มีโอเคอันนี้ก็เป็นกลุ่มไววูฟนะครับถ้าเกิดอยากดูตัวพวกนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับคลิปที่พาชมตัวอเวกนะโอเคเดี๋ยวผมจะเสริมตัวนี้ให้ดูครับเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่มีนี่ก็คือนาจาอเวกนะนี่ไงโอ้โหแบบแตกต่างจากตอนแม่อเวกมากดูแบบโมเอะฟันเข้าไปติดคลิปยังมีน้ำเหมือนเดิมครับเป็นมันสีม่วงครับสองคิดด้วยดูสกิลคาเลซ่าโอ้โหมีฝนตกทะเลคลื่นสึนามิกิลเวฟของนาจาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหปูกิปูกิตูก็ประมาณนี้นะสำหรับนาจาเวฟครับแหมใครที่ไม่ได้ปั้นต้องรีบปั้นเลยที่เหลือก็ไม่น่ามีอันนี้ก็เป็นบาริสต้านะบาริสต้าเนี่ยยังไม่เข้าไทยครับแต่ผมคาดว่าเร็วๆนี้ก็จะเข้าไทยแล้วนะครับก็น่าจะหมดละอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็มีถึงแค่แมป11เหมือนของเรานะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยอันนี้ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันร่วมมือกันนะครับพวกการ์ตูนนะที่เข้ามาอยู่ในเกมเซเว่นไนท์นั่นเองแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากให้ดูเข้าที่เดิม
นี่ครับผมสัตว์เลี้ยงน่าจะเข้ามาในไทยในอนาคตเนี่ยเข้ามาแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของลูดี้ครับผมพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือจะเอาใส่ทีมไปได้1ตัวนะครับแล้วก็จะมีค่าสถานะบวกต่างๆนะแต่ละตัวก็จะบวกไม่เหมือนกันอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันทำอะไรได้ก็ลองไปศึกษากันดูต่อไปของเดลโรนครับเนี่ยเหมือนเดลโรนเลยแต่แค่ตัวเล็กลงราเชลอ้วนเนี่ยบินไปไหนแล้วลูกต่อไปคริสครับผมคริสเนี่ยผมรู้นะครับว่ามันทำอะไรได้มันคือมันจะทำให้สถานะเนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะสำหรับคริสอันนี้เป็นของสไปครับผมดูหมาสิโอ้เนี่ยป้าคุมของสไปนะเห็นไหมเออต่อไปก็ของเจฟครับนี่เป็นลูกมังกรครับปีกยังไม่ออกเลยน่ารักมากมีบอลอะไรอยู่ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายของไอรีนครับผมสังเกตได้จากรอยบนหัวนะครับแล้วก็ผ้าคลุมแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายดูดิเนี่ยเต็มเลยครับผมเนี่ยจะเป็นปูกิอารีต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันอันนี้น่าจะเป็นของอีวานครับสังเกตจากเกราะนะเป็นหมาเหมือนกันครับอันนี้ก็คารินครับผมเหมือนคารินเด้ๆเลยดูออกง่ายครับตัวนี้อันนี้ของพี่รีนั่นเองโอ้โหโดดไปไหนเนี่ยใจเย็นๆอันนี้ก็ของรีครับผมมันน่าจะสนนะครับตัวนี้ไม่อยู่กับที่เลยปังงาบปังงาบอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นของจูพี่ครับผมเป็นพูดน้อยนะมันคล้ายๆกันอันนี้เป็นของเฮเรเนียครับส่วนของเฮเรเนียก็เหมือนกันครับแค่เปลี่ยนสีพี่น้องคู่นี้เนี่ยจะเหมือนกันเลยต่อไปนี่ของใครวะเนี่ยยูริปะไม่ใช่ผมวะไม่รู้เหมือนกันครับใครรู้ก็เม้นหน่อยบอกหน่อยครับยูริแน่เลย3หางน่าจะยูริครับผมแล้วก็เบริก้าครับหนูน้อยอ้าวหายไปแล้วโผล่มาแล้วครับก็เป็นจอมเวทเหมือนกันต่อไปนี่น่าจะเป็นของซินเวียครับผมโอ้พวกสัตว์เลี้ยงนี่มันอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับดูดิไปไหนกันเนี่ยของซินเวียก็เป็นนกครับเป็นอีกานะต่อไปเป็นของหมิงหมิงครับโอ้โหโคตรแบบพึ่งน้อยเหมือนหลุดมาจากอนิเมะครับผมแต่มันทุกตัวมันแบบอยู่ไม่นิ่งจริงนะดูดิต่อไปของเซียวเป็นผีจีนดูได้อย่างแบ๊วอ่ะมันอ้วนกลมๆนะยังมีอีกครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกระต่ายต่ายอะไรวะของใครก็ไม่รู้ครับผมเพิ่มโอกาสดรอปการ์ดนะดูดีมีสมุดที่บอกว่ามีตัวอะไรบ้างอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็นี่เริ่มเดาไม่ออกแล้วมันคือตัวอะไรบ้างเนี่ยสังเกตแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีครับใครคือเซียนเนี่ยมาบอกหน่อยครับว่ามันคือของใครโอเคอันนี้เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยจะของอลิซหรือเปล่าเฮ้ยมีใบโคเวอร์ออกมาด้วยนะครับของอลิซมั้งผมว่าโอเคครับมีอีกอันนี้เป็นหนูของเนียคาดว่าอย่างนั้นนะครับเป็นหนูของเนียโบนะครับดูแล้วมันน่าจะใช่ที่สุดครับโอ้โหมันอยู่ไม่นิ่งทุกตัวจริงๆนะ
อยู่ดีผมเลื่อนก็วิ่งหนีเนี่ยสุดท้ายก็ใครวะเนี่ยใครวะโคลอี้เหรออันนี้ก็ไม่รู้ครับผมหรือว่าพวกกลุ่มกลางเขนซีกเหรอไม่น่าใช่ครับเออใครรู้ก็บอกหน่อยเหมือนเดิมโอเคหมดแล้วหมดนี้ก็ไม่มีอะไรครับกูกิแน่นอนเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไปหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เอามาผสมเอามากินนั่นเองครับอารีช่างแม่งหายแล้วแล้วก็กบนี่อะไรก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้จับคู่กับตัวอะไรนะนี่สลามโปโปเปเปอะไรมีแบบรวมร่างกับแฮปปี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้างคาวในแมป2นะหน้าตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแบ๊วนะครับดูตามันดิมาถึงอันนี้ครับเป็นของรีน่านะครับมีถึง6ดาวเลยทีเดียวก็เป็นตุ๊กตานะเอาใจเย็นนะตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ต่อไปอันนี้น่าจะยูชินครับผมเฮ้ยหรือเฟิงเย็นวะผมว่ายูชินแน่เลยเฮ้ยเฟิงเย็นดูจากชุดน่าจะเป็นเฟิงเย็นครับผมดูดีขนาดเป็นคนซนเลยโอเคก็รอเราต่อไปนี่น่าจะเป็นของน้องตุ้มหรือว่าเตียวเซียนปะไม่ใช่ต้าเฉียวเลยเตียวเซียนนี่มันเมียริปโป้นะตาเฉียวครับผมน่ารักเห็นจากปีกก็น่าจะรู้นะครับมีดอกไม้ด้วยที่เป็นจุดสังเกตนะมีไหมไม่มีแล้วอันนี้น่าจะเป็นพวกตัวกล่องนะครับเพิ่มโอกาสดรอปเงินนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวตุ่นเหมือนจะเป็นของช่างตีเหล็กที่เวลาตีอาวุธนะครับมันจะโผล่มานั่นแหละหน้าตาเหมือนกันเลยก็เพิ่มโอกาสดรอปของเป็นน้องตุ่นอันนี้เป็นกล่องคริสต์มาสน่าจะเป็นพวกอีเวนท์ที่เขาแจกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ผมไม่รู้จะพาชมอะไรละรับของแบบถ้าคอสตูมเนี่ยไว้เดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างมหาศาลครับคอสตูมเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยดูครับโอ้โหแบบเยอะอะมาดูตัวหนึ่งนะอย่างเช่นเฟอินนะครับคอสตูมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ชุดนะครับตัวนึงนี่แบบกว่าคุณจะชื่นชมความงามความหล่อได้นี่ก็เป็นชั่วโมงแน่นอนไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะโหมดต่างๆก็คล้ายๆกันแล้วครับตอนนี้แล้วก็โปรโมทหน่อยครับใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีตอนนี้อยากเริ่มเล่นเนี่ยเขาแจกครบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยแค่ล็อกอินไปก็แจกหมดสุดท้ายก็ได้โอลี่พร้อมกับเจมด้วยก็ใครอยากมาเล่นแบบมาดูเป็นแนวทางก็โหลดได้นะครับผมโอเคผมก็เล่นมาดูเป็นแนวทางเหมือนกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าอยากช่วยผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้นะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้เลยโอเคครับนั้นก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ